ตามสเปคที่เรากำหนดมากันเยอะมากนะครับปรากฏว่าไอ้ช่องเมโทรทีวีผมเนี่ยเนี่ยไอ้คนข้างนอกทำมากกว่าคนข้างในเดิมผมเป็นห่วงว่าจะไม่มีเมียมากเลยแล้วก็ดีด้วยแล้วก็บอกได้เลยว่าพอเราเปิดไปได้สองเดือนนี่แหละมีคนมาเสนอรายการที่มันโอ้โหคาดไม่ถึงครีเอทีฟมากๆเยอะแยะเลยรายการของคนงงอ่ะมาทำแล้วดีมากๆเลยซึ่งผมไม่เชื่อเรื่องคอนเทนต์ไม่มีแต่ผมคิดว่าเราไม่มีพื้นที่ให้ปล่อยของบ้านเราไม่มีนะครับยังคือปัญหาเรื่องภาษาไทยเนี่ยนี่ก็เป็นปัญหาเรื่องผมเคยประชาพิจารณ์กับของกทช.ครั้งหนึ่งซึ่งผมตกใจมากความคิดของกทช.ของอนุกรรมการวิทยุโทรทัศน์ชุดหนึ่งเขาบอกเขาจะห้ามภาษาต่างประเทศกำหนดเขตว่าจะมีช่องถ้ามีช่องภาษาต่างประเทศกี่ช่องมีได้กี่ช่องผมบอกกำหนดอย่างนั้นไม่ถูกต้องนะเพราะว่ามันไม่จำเป็นหรอกว่ามันจะเป็นภาษาอะไรแต่ขอให้มันเป็นคอนเทนต์ไทยมันอาจจะเป็นภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษภาษาจีนยิ่งดีคือนิยามของกทช.ผิดที่บอกว่าถ้ามีช่องภาษาต่างประเทศกี่ช่องแต่ที่น่ากลัวคือว่าไอ้ช่องภาษาไทยอ่ะแต่คอนเทนต์ต่างชาติไอ้นี่น่ากลัวมากๆนะครับตอนนี้มีเขียนว่ามีซัทไลท์มีที่เป็นภาษาไทยหมดช่องเลยแต่คอนเทนต์ทั้งหมดเนี่ยเอากากจากเกาหลีมาไอ้เกมโชว์ละครหนังเล่าๆเกาหลีมาแล้วแปลภาษาไทยหมดเลยง่ายๆไม่ต้องไปแม้กระทั่งพิธีกรยังเป็นเกาหลีพูดภาษาไทยชัดเลยซึ่งอันนี้ผมบอกคอนทชเนี่ยไม่เข้าใจเพราะผมพูดอย่างนี้มีคนผลิตคอนเทนต์ทางใต้ลุกขึ้นสับสนแบบที่ผมเขาต้องใช้ภาษาจีนสื่อสารกับคนไทยซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างของความไม่เข้าใจขององค์กรกำกับองค์กรอิสระเนี่ยด้านหน้าเป็นห่วงมากๆเลยว่าขออนุญาตคนจีนตรงกันก็คือว่าผมตอนที่ผมไปท่องเที่ยวผมไปที่เกาหลีไปดูงาน KBS ซึ่งเป็นโทรทัศน์ของเขาเนี่ยเจอ CEO ผู้หญิงแต่พอมีเรื่องตลกก็คือคนกรมประชาสัมพันธ์ไปกับผมก็บอกว่า17ปีที่แล้วเขามาดูงานที่เรานะครับแล้วทำไมเราต้องมาดูงานเขาต่อไปแต่ CEO เขาพูดชัดเลยนะเขามันที่ผมพูดเรื่องเมื่อกี้เพื่อให้มันเป็นประเด็นนโยบายเขา CEO เขาพูดชัดเลยบอกว่าWe want Southeast Asian audience to be our audience เราต้องการคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นคนดูทีวีโทรทัศน์ของเราเพราะฉะนั้นเขาปล่อยอารีรังออกมาเนี่ยเป็นสงครามวัฒนธรรมเลยนะของเราเนี่ยกรุงเทพบอกว่าเป็นฮับเป็นเมืองอินเตอร์เนี่ยนะสถานีวิทยุภาษาอังกฤษดีมีไหมภาษาโทรทัศน์ท่องเที่ยวเนี่ยพูดผักพูดอะไรทำอะไรกันนะไม่มีเลยผมคุยกับพี่อดิศักดิ์อยู่เหมือนกันเราเป็นเมืองเราบอกว่าจะเป็นคลังอาหารของโลกทำไมฟู้ดแชนเนลไปอยู่ที่สิงคโปร์เราไม่มีฟู้ดแชนเนลไม่มีช่องอาหารไอ้ของพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เชิงนโยบายต้องคิดแต่เรามีตำรวจท่องเที่ยวของเราครับอ๋อในฐานะที่นักก็ได้รับไปครับนิดเดียวตอนของโต้งเนี่ยผมคิดว่าเรากำลังแพ้เขาอีกรอบหนึ่งที่ผมพูดเรื่องนี้เพราะว่าตอนที่เป็นหนังสือเราก็แพ้เขาทำไมบังกลอมันถึงเจริญทำไมบอกว่าคนอินเดียเหมือนเก่งเลขเก่งวิทยาศาสตร์ไปอยู่องค์กรระหว่างประเทศอเมริกาเยอะแยะสอนเลขต้องเรียนกับคนแขกเพื่อนรองเขาเก่งจริงเพราะพื้นฐานการศึกษาแล้วพื้นฐานการศึกษาไม่ได้มีอะไรเลยอินเดียคือเอาหนังสืออังกฤษทุกเล่มแปลพิมพ์ราคาถูกซื้อได้1รูปีกระจายหมดญี่ปุ่นเหมือนกันแปลทุกอย่างที่ขวางหน้าแล้วก็กระจายไปของเรายังเถียงกันอยู่เลยว่ามีตำราแท้ตำราปลอมมันไม่ไหวอะฮะแล้วเราก็คงจะตกอีกเวฟนึงที่ผมกำลังจะบอกเวฟนั้นเราตกไปแล้วขณะนี้เวฟดิจิทัลภูมิปัญญามีคอนเทนต์มีที่อาจารย์พูดถึงไม่มีช่องออกแล้วอีกหน่อยมันจะปิดเข้ามาเรื่อยๆคนดู iPad แต่ผมตอนนั้นผมเห็น Kindle ปะผมซื้อเลยแล้วผมเอามาเล่นผมรู้เลยว่าแย่แล้วถ้าเกิดเมืองไทยจะต้องอ่านหนังสือผ่านอีบุ๊กแล้วเรายังอยู่ในสถานการณ์ของภูมิปัญญาอยู่ในหน้ากระดาษกระดาษที่ไม่มีใครคีย์ข้อมูลเข้าไปเป็นดิจิทัลเนี่ยมีปัญหาแน่นอน
แล้วพอเห็น iPad ผมก็ยิ่งตกใจเพราะว่า iPad เนี่ยมันมาเป็นเล่มแมกกาซีน L แมกกาซีนอะไรของฝรั่งเนี่ยนะเปิดมาเป็นเล่มปั๊บกดที่ภาพภาพเคลื่อนไหวทันทีมันรวมได้แล้วของเราเนี่ยอะไรทำอะไรกันอยู่ถามตรงนะสื่อเก่าตกลงมันคอนเทนต์มันมีเนี่ยสองท่านยืนยันว่ามันมีมันเป็นเรื่องชาแนลเวอร์ชั่นชาแนลไม่มีที่ผมบอกว่าคุณดูตอนนี้ที่เป็นการแต่งช่องสเปกที่บอกว่าคอนเทนต์มันไม่มีเนี่ยคือไอ้ที่มีประโยชน์มันไม่มีสาระมันไม่มีพูดเรื่องเดียวกันนะไม่ได้ทะเลาะกันเลยแต่เรียกว่าต้องไปทะเลาะกันเรื่องประเด็นคือโลกเนี่ยเขาไม่แยกแล้วทั้งสองท่านกำลังบอกว่าเมืองไทยมันล้าหลังมากในแง่ในเชิงวัฒนธรรมซึ่งท่านรัฐมนตรีวัฒนธรรมบอกว่าเราจะทันสมัยนะด้วยการสร้างหนังสี่แผ่นดินเห็นไหมครับต้องแดดต้องขาวคือประเด็นอย่างนี้นะผมคิดว่าคือทุกวันนี้เนี่ยช่องว่างอะไรที่มากมายเลยเนี่ยคือดิจิทัลดีวายของคนกรุงเทพกับคนต่างจังหวัดคือบางทีตัวเลขผมสังเกตบางทีนักวิชาการหรือคนทั่วไปเข้าใจตัวเลขผิดโดยที่ไม่ได้เป็นตัวไปดูรายละเอียดตัวเลขการใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยที่มันสูงเท่ากับกรุงเทพกับในเมืองนั่นเองในชนบทในอีสานเนี่ยตัวเลขเฉลี่ย access ที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ต่ำกว่า 10% แต่ทั่วประเทศเนี่ยประมาณ 30% ภาคเหนือก็เหมือนกันเพราะอะไรครับเพราะว่าไอ้ infrastructure หรือว่า network ของ TOT กับ TTNT เนี่ยมันไม่ลงทุนเลยในช่วง5ปีที่ผ่านมาเพราะว่าไอ้โทรศัพท์มือถือที่เป็น wireless เนี่ยมันก็ไปกินหมดแล้วก็คือว่าตรงนี้เราจะทำยังไงที่บอกประเด็นเรื่อง 3G 3.9G เนี่ยมันเป็นประเด็นใหญ่ประเด็นสำคัญคือจริงๆมันไม่ใช่เรื่องโทรศัพท์มันเป็นเรื่องอินเทอร์เน็ตไร้สายอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงถ้าสามารถทำตรงนี้ได้อย่างรวดเร็วมันจะทำให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารหรือการส่งข้อมูลไปส่งข้อมูลส่งความรู้ส่งอะไรไปมันทำได้สะดวกขึ้นตอนนี้เนี่ยจานดาวเทียมในชนเขตชนบทมันมีตัวเลขอยู่ประมาณ3ล้านจานแต่ในเขตในเมืองมันน้อยมากนะครับสองอย่างเนี่ยจริงๆเกาหลีก็ทำคือว่า 90% ของบ้านสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ด้วยความเร็วสูงมากนะครับแต่ของไทยเนี่ยมันไม่ได้แล้วก็เถียงกันที่จบสักทีใน 3G เนี่ยนะครับแล้วก็รัฐบาลก็มาคุณกรคุณอะไรมาจากไหนก็รู้ 2K อะไรเนี่ย 2K 2G อะไรคือตกลุกมากขนาดคุณกรออกฟอร์สเนี่ยแต่ว่าตกลุกอ่ะผมนี่ว่าคือมาเถียงด้วยคือผมก็ไม่ได้ใจความเข้าใจเรื่องนี้เป็นขนาดไหนแต่ว่าไอ้ที่สำคัญในเรื่องของการเราจะทำไงลดช่องว่างดิจิทัลดีไวซ์แล้วเสร็จพอเป็นดิจิทัลนี่มันไม่ต้องห่วงช่องทางกันออกปัจจุบันมันไม่มีช่องทางออกหรือหนังสือเนี่ยถึงแม้เราจะเข้าไปอยู่ในอินเทอร์เน็ตได้แต่มันเปิดไม่ได้เอาเข้าไปทำไมเป็นไปได้เพราะความเร็วมันไม่ได้มันเปิดไม่ได้คนมันไม่เข้ามันเหมือนกันนะครับว่าถ้าเหมือนอนาล็อกกับดิจิทัลหรือมัน VCD กับ DVDไอ้คนดู VCD อยู่เลยเนี่ยก็บอก KD แต่พอ DVD มาเนี่ยครับเดี๋ยวมันกินหมดเลยไอ้คนที่ดู DVD แล้วก็มีวันที่จะกลับไปดู VCD เลยนะครับจีนก้าวข้ามเรื่องวิดีโอไปเป็น VCD DVD คนจีนไม่รู้จักวิดีโอนะเพราะว่าที่โครงยี่ห้อก้าวข้ามไปแล้วเมืองไทยเหมือนกันผมก็จริงๆผมไม่ได้ห่วงมากหรอกว่าไอ้ไทยจะร้ายหนักอะไรแต่สุดท้ายพอถ้าเราทันเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยมันก้าวข้ามเทคโนโลยีที่เราเถียงกันไอ้ PTV บ้านเราเนี่ยในที่สุดมันจะกลายเป็นตัวทับท้องถิ่นน่ะมันไม่ใช่แต่ทุกวันนี้ผมยังงงมากพอรัฐมนตรีใหม่มาเมื่อไหร่ผมติดกับพนักใหม่เนาะไอ้กรมประชาสัมพันธ์ก็ต้องจัดสัมมนาเรื่องดิจิทัลทีวีผมก็จัดไปทำไมเนี่ยซึ่งไอ้ดิจิทัลทีวีไอ้เทอร์มิเชียลเนี่ยมันยากมากมันทำไม่ได้แต่ดิจิทัลทีวีปัจจุบันเนี่ยดิจิทัลทีวีมันมีแล้วไม่ใช่ไม่มีคือว่าที่เป็นซัตเทลไลท์แต่อีกภาคพื้นดินเนี่ยไม่มีก็ปล่อยให้หมดสัมปทานไปเลยยุ่งของมันแต่ว่าแล้วสุดท้ายมันอาจจะเลิกก่อนก็ได้อย่างช่อง3ผมทำนายไปเลยว่าไอ้ที่เขาต่ออายุไป10ปีเลยนะที่ต้องจ่ายเงินให้สัมปทานปีเป็นร้อยล้านเนี่ยผมว่าทำสัก3ปีเขาก็เลิกแล้วก็คืนแล้วล่ะคืนแล้วล่ะปุ๊บเขาอาจจะออกแตกเ
5ช่องสบายๆเมื่อการดาวเทียมหรือเคเบิลทีวีมันเข้าไปในครัวเรือนของคนไทยเกินมา 50% อันนี้คือ turning point ครับพี่โตครับพี่หยาบครับพูดเลยครับคืออย่าสับสนเรื่องการปฏิวัติเทคโนโลยีกระบวนการกับเรื่องเนื้อหามันคนละเรื่องกันเลยนะครับเทคโนโลยีจะเปลี่ยนยังไงธุรกิจองค์กรธุรกิจสื่อผมไม่ปฏิเสธสื่อก็เป็นองค์กรธุรกิจเรียกกันมีตัวตันนะครับไม่ต้องมาห่วงพวกผมตรงนี้ผมอย่างที่ผมเรียนผมเจ๊งไปมีคนอื่นทำแทนคนอื่นเจ๊งก็มีคนใหม่มาอีกครับที่ควรจะห่วงคือเราจะพูดอะไรเนื้อหาจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนเลยเนื้อหาในสื่อจริงๆหลักๆอย่างมันอยู่3อย่างเองถ้าเท่าที่ผมในฐานะคนทำสื่ออย่างแรกคือเรื่องประโลมโลกประโลมใจนะครับข่าวบันเทิงกีฬาขอประทานโทษแม้แต่เรื่องเซ็กอยู่ในหมู่นี้นะครับส่วนที่2คือเรื่องอุดมคติเรื่องผลประโยชน์ครับผลประโยชน์ก็คือเรื่องที่กระทบต่อข่าวเศรษฐกิจประเทศโดยฐานคือเรื่องที่เป็นอุดมคติเรื่องการเมืองเรื่องศาสนาเรื่องอะไรมันวนอยู่แค่นี้ที่ควรจะห่วงคือว่าให้เนื้อหาของเราคุณภาพของเนื้อหาอันนี้วิพากษ์ตัวเองด้วยนะครับทั้งในส่วนประโลมโลกทั้งในส่วนผลประโยชน์ทั้งในส่วนอุดมคติของเรามันต่ำกว่ามาตรฐานที่ควรเป็นหมดถ้าสังคมอยากปฏิรูปสื่อช่วยกันพัฒนาตรงนี้มันไม่ได้พัฒนาตัวสื่อเดี๋ยวมันต้องพัฒนาดีมานข้อเรียกร้องที่เยอะขึ้นเนี่ยมันจะทำให้สื่อยกระดับคุณภาพตัวเองไปได้ไกลขึ้นแต่ไม่ต้องห่วงมันจะมาในรูปไหนมันจะมาเป็นหนังสือพิมพ์ทีวีวิทยุอินเทอร์เน็ตคิดเท่าที่มันมาได้ทุกรูปแล้วเดี๋ยวมันไปกันเองครับนี่เดี๋ยวครับจริงๆแล้วอยากฟังครับเดี๋ยวไปฟังนิดเดียวเพราะว่ามันตรงนี้เนี่ยผมเห็นด้วยแล้วไม่เห็นด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องคุณภาพของเนื้อหาสาระเนี่ยสำคัญแล้วคนที่จะช่วยให้คุณภาพดีขึ้นคือผู้เสพนะครับแล้วเราก็คงต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ในเรื่องของการอ่านคือวัฒนธรรมของประเทศใหม่ในเรื่องการอ่านเรื่องอะไรก็ตามแต่เทคโนโลยีรอบนี้เนี่ยที่ผมเป็นห่วงเนี่ยเพราะมันกำลังจะเปลี่ยนวิธีการทำงานทั้งหมดและระบบคิดทั้งหมดของโลกเขาเชื่อกันว่าสิ่งที่เป็น iPad สิ่งที่เป็นอินเทอร์เน็ตสิ่งที่เป็น Kindle มันจะและก็การ Facebook เนี่ยมันจะเปลี่ยนโลกพอๆกับตอนที่คุณคิดค้นท่านพิมพ์มาพอคุณคิดค้นท่านพิมพ์เนี่ยวิธีการเขียนเมื่อก่อนคนเขียนหนังสือลอกเขียนบนใบลานเขียนตอนหลังพิมพ์แต่คราวนี้มันจะไม่ใช่การดาวน์โหลดการอ่านวิธีการอ่านวันนี้ผมอ่านหนังสือเรื่องแชร์โลกที่ผมบอกเนี่ยมันคนวิธีการอ่านของคนจะเปลี่ยนหมดเด็กรุ่นใหม่เนี่ยอ่านหนังสือไม่เหมือนเรานะแล้วที่ผมบอกจริงๆนะเด็กรุ่นใหม่อ่านหนังสือไม่เกิน3ยอดนะเพราะฉะนั้นคุณภาพยิ่งต้องดีอ่ะนะครับแล้วไอ้เทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเยอะคุณถือ Kindle หรือถือ iPad อันนี้ถือกันเท่ๆในเมืองไทยด้วยนะคุณไปถือที่อเมริกาที่คนละเรื่องแล้วก็ถือปั๊บเนี่ยเปิดปั๊บ Wi-Fi ดาวน์โหลด 3G ลงมาเนี่ยนะหนังสือลงมาเป็นพันเล่มฟรียังได้เขาเลยเปิดไปแค่ตรงนั้นแต่ประเทศปวดสาวไปหรือโชว์นะท่านผู้มีเกียรตินะเดี๋ยวจะไปที่ทุกท่านนะที่ใครมีคำถามใครอยากจองกระถิ่นกรุณาเดินไปที่ไมโครโฟนนะฮะแต่ว่ากระถิ่นกองแรกเป็นของคุณสุรนันท์เวชชาชีวะถามว่าการปิดรายการไทยรายสัปดาห์หรือเป็นช่อง9และรายการดร.เจริญศักดิ์ช่อง11ในช่วงรัฐบาลทักษิณถือว่าเป็นการใช้อำนาจรัฐแทรกแซงหรือไม่ถ้าเห็นใจต้องทำแบบนั้นตอนนี้ไม่ได้เป็นก็เลยพูดอะไรนองแค่ตอนนี้รัฐมนตรีทำไมไม่พูดอย่างนี้ล่ะพูดครับผมไม่ได้ปิดเมืองไทยรายสัปดาห์แล้วตอนที่ผมไม่ได้แก้ตัวนะผมไปยังเป็นช่วงนั้นแล้วผมยังโทรมาหาคุณมิ่งขวัญแต่ว่าทำไมไปออกก็ออกอันนี้ขอรับมันอยู่ในห้องนี้ก็แล้วเพราะว่ามันเกิดไปแล้วแล้วก็ไม่อยากเป็นผู้ปล่อยการตัดสินจริงๆมีคนที่ไม่เห็นตรงกับผมแล้วก็จริงๆมีคนต้องการผมปิดอะไรอีกเยอะซึ่งผมเองก็ถูกวิพากษ์ไปพักนะสสลุกขึ้นวิพากษ์เลยว่าทำไมแล้วมึงปล่อยไม่ปิดไม่อะไรรายการคุณเจริญศักดิ์ผมก็ไม่ได้ถอดเพราะว่าผมคุยกับอาจารย์เจริญศักดิ์แล้วถึงจะไม่เห็นด้วยก็แกก็ว่าของแกไปนะครับแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องของคุณสนธิเองผมก็สนิทกับคุณสนธินะครับผมคิดว่ามันมีกระบวนการอีกหลายกระบวนการซึ่งต้องเล่ากันนอกรอบแต่แล้ว